โรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยไม่มีสัญญาณเตือนภัยใดๆทำให้เกิดการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจเพื่อคัดกรองโรคหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากครับปกติเนี่ยหัวใจของคนเรานะครับก็จะหล่อเลี้ยงด้วยเส้นเลือดหัวใจที่เราเรียกว่าเส้นเลือด coronary artery เส้นเลือดหัวใจนี้มีโอกาสที่จะเกิดการตีบตันได้เมื่อเกิดการตีบตันเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็จะทำให้มีอาการหลายๆอย่างรวมถึงทำให้เสียชีวิตได้ครับอาการเตือนเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่เจ็บหน้าอกครับโดยเฉพาะเจ็บหน้าอกเวลาที่ออกแรงออกกำลังกายรวมถึงในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีอาการเตือนเลยก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยโดยไม่ทราบสาเหตุได้ครับโดยปกติเนี่ยก่อนที่เส้นเลือดหัวใจจะตีบเนี่ยไขมันแล้วก็แคลเซียมเนี่ยจะเกาะกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปเกาะที่ผนังเส้นเลือดหัวใจการตรวจที่เราเรียกว่า CT calcium score เนี่ยก็คือจะดูว่ามีแคลเซียมเกาะที่ผนังของเส้นเลือดหัวใจหรือยังการที่ตรวจดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้เราคาดเดาได้ว่าอีก 10-20 ปีเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบมากน้อยเพียงใดครับการตรวจ CT calcium score เนี่ยทำได้ง่ายๆนะครับก็คือนอนหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปในอุโมงค์ที่เราเรียกว่าเครื่อง CT scan ใช้เวลาเนี่ยไม่ถึง10นาทีครับไม่มีอาการเจ็บใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็การทำเนี่ยง่ายมากสะดวกรวดเร็วครับโดยทั่วไปเนี่ยการทำ CT scan ปีละ 1-2 ครั้งเนี่ยไม่ส่งผลอะไรกับร่างกายคนที่แนะนำให้ตรวจ CT calcium score เนี่ยก็คือคนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบครับก็คือตั้งแต่อายุนะครับอายุเนี่ยอาจจะเกิดได้ตั้งแต่อายุน้อยๆเลยถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันโลหิตสูงอันนี้อาจจะต้องรีบตรวจตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปก็บางครั้งก็สามารถตรวจได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีปัจจัยเสี่ยงก็แนะนำนะครับที่อายุมากกว่า35ขึ้นไปครับโรคหัวใจเป็นสาเหตุหลักของการตายอย่างเฉียบพลันในคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกครับเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักเลยของการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันจากโรคหัวใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจเพื่อคัดกรองโรคหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากครับ